ครับไตเติ้ลธนาธรครับครับผมเสือกิจชนะพงศ์ครับครับคอปเตอร์นันทพงศ์ครับนะคะมาสนุกมาร่วมงานกับการเป็นไงตื่นเต้นมากๆครับวันนี้มีโชว์ร้องเพลงด้วยแล้วก็เป็นอีเวนต์แรกหลังจากที่ EP สุดท้ายของเราออนไปเมื่อคืนครับใช่แล้วอย่างน้อยวันนี้ได้มาเจอแฟนๆกันก็ดีใจมากๆครับครับเดี๋ยวเป็นไงครับเสือเป็นยังไงบ้างคะก็ยังตื่นเต้นกับเมื่อวานอยู่เลยเพราะเมื่อวานคือตอนจบของ EP เราแล้วก็รู้สึกว่ายังอิ่มเอมใจไม่หายแล้วพอได้มาเจอแบบแฟนคลับหลังจากที่ดูจบไปแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรได้คุยกันเยอะครับผมครับก็เหมือนจะมีตัวว่ายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างมาร่วมงานกับแพรวครั้งแรกนี่ก็ตื่นเต้นครับเพราะเดี๋ยวมีโชว์ร้องเพลงด้วยก็แฟนคลับเยอะแยะเลยวอร์มเสียงร้องแต่เมื่อคืนเลยเมื่อคืนก็ร้องร้องเพลงเหรอร้องไห้ชื่อร้องไห้อะสำหรับงานวันนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมเรื่องเวลาเราหาแรงบันดาลใจเรามักจะผมเนี่ยมักจะคิดถึงแบบวันแรกที่เราอยากได้อะไรมาบางอย่างหรือว่าตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างให้ผมเนี่ยคือระหว่างทางมันอาจจะมีท้อบ้างเบิร์นเอาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราย้อนนึกกลับไปวันแรกแล้วเนี่ยมันเหมือนว่ามันได้ไปขุดไฟเดิมที่เราเคยตั้งเอาไว้ว่าอยากจะทำมันให้สำเร็จแล้วก็เอาไฟตรงนั้นเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปใช่เห็นด้วยพี่พีเลยเพราะว่าวันแรกเรารู้สึกยังไงเราก็พยายามคิดถึงวันแรกให้ได้แล้วก็พยายามแบบมุ่งมั่นกับเป้าหมายเราครับครับผมเสือชอบคำหนึ่งถ้าเกี่ยวกับแรงบันดาลใจมันต้องมีทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ใจที่บันดาลแรงครับผมเรารู้สึกว่าถ้าเรามีใจอ่ะแล้วแรงมันก็จะมาเองใช่ครับผมก็สำหรับผมก็แรงบันดาลใจผมว่าหลายๆคนน่าจะเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่อยากทำอยู่แล้วก็คือต้องมีเป้าหมายใช่ต้องมีน่าจะมีอยากให้มีเป้าหมายไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องเดินไปทางไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเมื่อไหร่ที่ผ่านมาก็คือเป็นยังไงบ้างน้ำตาท่วมกันหมดเลยไม่มีใครร้องไม่มีแต่ผมไม่เห็นคุณนี่รู้ได้ว่าน้ำตาท่วมเรารู้เราเห็นได้ดูขึ้นเพลงน้ำตาเป็นเพลงก็ต้องเก่งสองเก่งนิดนึงอ่ะก็เรียกได้ว่าซาบซึ้งใจละกันกับเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราแบบก่อนจะส่งที่ตัวละครกลับเข้าสู่โลกวิญญาณก็รู้สึกใจหายรู้สึกซาบซึ้งในหลายๆอย่างที่แฟนคลับทำให้เราส่งความรักให้เราก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆความจริงเมื่อวานก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะน้ำตาไหลกันเยอะขนาดนั้นเหมือนกันครับก็เหมือนเราก็อยากที่จะเก็บโมเมนต์ภาพที่เราได้เจอทุกคนใกล้ๆอย่างนั้นไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะได้มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยเมื่อวานนี้เล่นแท็กกันตั้งแต่แท็กงานของเราแล้วแล้วก็ตัวแท็กซีรีส์เองก็ขึ้นไปถึงระดับ2ด้วยเมื่อประมาณ1:00 น.กว่าๆอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆครับผมครับผมครับก็อยากขอบคุณทุกคนด้วยแหละที่แบบเหนื่อยกับเรามาตั้งแต่ตอนเริ่มวันแรกใช่แล้วพอถึงเมื่อวานน่าจะเหนื่อยสุดแต่ก็รู้สึกว่าแบบทุกคนก็อยู่เคียงข้างเราจริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนเหมือนกันคิดว่าพวกเราทุกคนก็คิดคล้ายๆกันก็อยากให้ภาพเมื่อวานเป็นภาพความทรงจำที่สวยงามแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีให้ทุกคนได้จดจำไปตลอดก็ออนครบแล้วไหนบอกหน่อยสิว่าคุณประทับใจฉากไหนที่สุดในซีรีส์เอาเป็นฉากล่าสุดเลยได้ปะในซีซั่น2จริงๆชอบบอกหลายรอบมากว่าชอบหลายฉากในซีรีส์นี้มากๆแต่ว่าฉากนึงที่ไตเติ้ลแบบรู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่เล่นก็คือฉากสุดท้ายแล้วกันเป็นฉากที่ได้ไปเจอพัทคือเราไม่รู้ว่าเราจะแสดงมาเป็นแบบนั้นเพราะว่าในบทเขาไม่ได้บอกแสดงแต่ว่าเหมือนแบบเราอินกับตัวละครมากการที่แบบตามหาพี่พัทไม่เจอมานานมากๆแบบแล้วไม่คิดว่าจะได้เจอที่นั่นด้วยมันเป็นการเซอร์ไพรส์อย่างรู้สึกว่ามันเป็นไม่จริงว่าไม่นานของเต้นเหมือนกันครับจริงทุกคนอาจจะคิดว่าแบ
พี่พัทมาช้าไปหรือเปล่าแต่ตัวเสือเองก็คิดว่าแบบฉากเนี้ยพอแบบได้เจอในช่วงเวลานั้นอ่ะมันคือแบบฟูลฟิลสุดๆเลยแบบมันขนลุกอ่ะใช่แล้วไอ้หญิงก็มีละก็ต้องมีแล้วสินะก็ต้องมีแล้วสินะแล้วถามอะไรอย่างเงี้ยการฉาดตอนปีสิคนจะมีแบบบ้านแฟนมีหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมให้แฟนได้มาเจอแบบใกล้ชิดกันจริงๆก็อยากมีเหมือนกันใช่เหมือนพวกเราก็เห็นแบบเสียงกันว่าเราชอบการที่แบบเรานั่งซ้อมกันอะไรอย่างงี้รู้สึกว่ามันสนุกดีก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้จัดการเมืองพวกเราเหมือนกันครับผมใช่ครับคนเดียวที่ไม่ได้คุณได้ของขวัญอะไรกับเพื่อนๆบ้างอ่ะของพี่คนสุดท้ายเลยได้ของคนสุดท้ายด้วยของคอปเตอร์ได้หนังสือมาครับครับผมผมเคยคุยคอปเตอร์เรื่องหนังสือเรื่องนึงแบบชื่อพูดเต็มเซเปียนเซเปียนละกันพูดชื่อเซเปียนก็คุยเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันเพราะว่าชอบฟังพอดแคสต์ด้วยกันแล้วนี่คอปเตอร์ก็เลยแบบลองซื้อมาอ่านแบบฟูลเวอร์ชันดูครับอันนี้คือของคอปเตอร์ครับซื้อ2เล่มเสือของไม่เสือเสือให้ใจให้ใจแล้ววันเกิดตอนอีเวนต์ผมก็ไม่ได้ไปเพราะวันนั้นป่วยไม่สบายพอดีใช่ครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเรารักกันจริงเสือของพี่ได้หมวกแต่ว่าได้ข่าวว่าแบ็คกราวด์จะได้หมวกมาเนี่ยมันทรมานมากอ๋อใช่ครับแต่มาจากเกาหลีพี่เจนด่าผมยับเลยคือเหมือนตอนช่วงวันเกิดน้องไปเกาหลีพอดีแล้วก็ตอนแรกก็คือเขาฝากซื้อของของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอิญว่ามันไม่มีหาแล้วไม่เจออะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคงั้นเปลี่ยนเป็นให้อีกอย่างนึงก็เลยเป็นหมวกครับผมแล้วก็พอดีว่าช็อปที่ขายหมวกอ่ะคือผมอ่ะไม่รู้ว่าเมืองที่ไปพักกันอ่ะจะมีหรือเปล่าก็เลยอยากให้เดินไปแล้วก็เจอเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยไปช็อปออฟฟิเชียลของแบรนด์หมวกที่ซื้อไว้แล้วเผอิญว่ามันต้องขึ้นรถไฟฟ้าค่อนข้างหลายสถานีแล้วก็ต้องเดินต่อไปอีกหลายร้อยเมตรเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ได้มาแต่สุดท้ายก็ได้มาครับผมเรียกได้ว่าตั้งใจเต็มร้อยเอามาให้เด็กเจอ 300% ดีใจครับถูกใจไหมถูกใจใส่ซ้อมทุกวันเลยนะใส่ซ้อมทุกวันเลยซ้อมเป็นแล้วเพื่อนๆรู้ไหมในวันเกิดเขาได้สายาเป็นแบบพ่อไม่เล่นหรอกนะดูอย่างเพิ่งสดเลยวันนี้สดเลยเมื่อกี้ไปอีกแล้ววันนี้ผู้จัดถูกแล้วครับใช่ครับพี่เอกของเราถูกแล้วคือผู้จัดบอกว่าไตเติ้ลพีลองพูดมาหนึ่งเลขให้มันเหมือนกันแล้วเราก็พูดออกมาแล้วเราก็เลยนับพูดพร้อมกัน1 2 3ปุ๊บเหมือนกันอีกผมพูด30เติ้ลพูด34แต่หวยออกวันนี้เหมือนจะ30พอดีเป๊ะคุณสองคนจะตั้งสำนักแล้วใช่ไหมคืออันนี้จะรอเป็นลูกศิษย์เขาเลยป่ะคะเดี๋ยวก็ต้องฝากตัวครับต้องฝากเนื้อฝากตัวไม่แต่ถ้าพี่เสือซื้อก็คือไม่ถูกแล้วนะก็เค็มหายโอ้ยงั้นล่ะโอเคแล้วสุดท้ายให้เอาสี่หนุ่มฝากผลงานครับผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับก็ผลงานต่อไปนะครับก็ติดตามได้ทางไอคอนออฟฟิเชียลของพวกเรานะครับแล้วก็ IG แพลตฟอร์มส่วนตัวอะไรพวกนี้นะครับครับผมฝาก IG คัปเตอร์หน่อยไหมฮะฝาก IG คัปเตอร์หน่อยก็เป็นคัปเตอร์ NTP นะครับ Twitter ก็เหมือนกันครับครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยเพราะว่าถึงจะจบ12ตอนไปแล้วทุกคนก็ยังสามารถดูย้อนหลังได้ทางไอฉีอีนะครับผมครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตของพวกเราด้วยนะครับใช่อะไรนะน้องถามมาแล้ว IG ผมฝากคนเดียวเลยนั่นหนึ่งก็มีไม่พูดต่อลืมไม่เป็นไรครับครับผมครับผมครับ Welcome to Star Society.